ิดโควิดทำมดดำนอนส้มลงจากเตียงไม่ได้ไป3วันมดดำคชภาอัปเดตอาการหลังออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดเผยช่วงแรกหนักเอาการตอนนี้ตรวจ ATK เหลือขีดเดียวแล้วขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจ3วันแรกสลบแบบนอนได้24ชั่วโมงใครว่าโควิดไม่เป็นไรขอเถียง3วันแรกอยู่แต่บนเตียงจริงๆหนักเอาการไม่มีปัญญาลุกออกจากเตียงเลยขอขอบคุณจากใจเหลือขีดเดียวละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาทิตย์หน้าเจอกันขอขอบคุณไทยรัฐและไทยรัฐทีวีขอบคุณทุกๆกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนจริงๆจริงๆ4วันแรกไม่มีแรงแม้แต่จะดูข้อความมันหนักกว่าที่คิดจริงๆขอบคุณพี่ช็อตกำลังใจที่สุดมากโควิดทำอะไรแกไม่ได้แต่แกจะตายเพราะแกไม่ได้ออกไปทำงานนางส่งมาปุ๊บเหลือขีดเดียวทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ